ปีหน้าจะมีโปรเจกต์สองเรื่องด้วยกันเรื่องมีละครสองเรื่องช่องวันเรื่องนึงคือชื่อเรื่องว่าผมจะมีกระต่ายก็จะเล่นกับพี่ก้าวสศรานะครับผมเล่นเป็นบาร์โฮสเรื่องนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงจะเป็นวันดีออริจินอลเป็นซีรีส์8ตอนของวันดีจะมีการเปิดตัวจริงๆอีกทีตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วเล่นเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็เล่นกับนักแสดงอีกหลายท่านเลยมีพี่ปรางด้วยเลดี้ปรางมีพี่ชาคิดพี่ป้องอีกครับเลยก็จริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายกันเลยครับถ่ายแค่ทีเซอร์แต่ว่าก็ยากอยู่เราก็ต้องไปสถานที่จริงๆด้วยเพื่อจะได้เห็นว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงมาทำคิดอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องรีเสิร์ชเยอะเหมือนกันครับไม่ก็คือต้องเทสแคร์มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานก็คือทำงานจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่เขาจ้างไปดูแลก็คือดูแลอะไรอยู่นี่มากกว่าบนพระจันทร์มีกระต่ายมันเหมือนกับว่าถ้าเราถามว่าบนพระจันทร์มีกระต่ายไหมคนก็คงบอกว่าไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าเราสักเราหรือว่าเขาเชื่ออย่างนั้นน่ะถ้าเราเชื่อว่ามันมีไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันหมายถึงปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยครับใช่เรื่องนั้นก็แซ่บอยู่ครับปีหน้าแซ่บทั้งปีเรื่องนั้นแซ่บทั้งปีครับก็จะเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเพลย์บอยเรื่องนั้นวันนี้จะเป็นเพลย์บอยหน่อยแบบว่าเคยสถานในความรักมากๆแล้วก็ถูกทำลายทิ้งไปแล้วเขาก็ไม่ให้ค่ากับเราอีกเลยอะไรเงี้ยกลัวความรักไปเลยคนละสไตล์เลยใช่ไหมว้าวอยู่ครับรอดูเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะเปิดตัวจริงจริงถ่ายแล้วได้ครับผมปีใหม่ปีนี้นะครับใครที่มีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากทำอะไรใหม่ๆก็ขอทำสำเร็จในปีหน้าครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับ